ครัวเยเนียมเปิดแล้วนะคะวันนี้ทำอะไรคะแม่สวัสดีค่ะวันนี้จะทำก๋วยเตี๋ยวหลอดให้ทานค่ะสูตรใครสูตรคิดเอาเองโอเคก๋วยเตี๋ยวมีอะไรมั่งคะมีก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะอันนี้มันต้องนึ่งให้ร้อนถูกไหมค่ะถูกค่ะแล้วก็มีกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวกระเทียมยังไม่ได้เจียวแล้วก็มีผักนะคะเต้าหู้เต้าหู้แข็งก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบสูตรคิดเองมีเห็ดหอมเห็ดหูหนูหอมเห็ดหูหนูแล้วก็หมูสับอ่ะนำเต้าหู้มาเต้าหู้มาหั่นหั่นแล้วก็ลงมาผัดค่ะลงมาทอดให้มันออกเหลืองนิดนึงนะคะเต้าหู้เหลืองแล้วค่ะแม่หลังจากนั้นก็เอากระเทียมที่เราโขกเอาไว้นี่นะคะเอามาใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะหมดผัดให้ทั่วผัดกับเต้าหู้ให้ทั่วเลยค่ะอันนี้เหลืองแล้วค่ะแม่น้ำพริกไทยค่ะช่วยแล้วก็ผัดไว้นะคะก็คือง่ายๆว่าก็เป็นกระเทียมเจียวกับเต้าหู้นะคะหลังจากนั้นเอาพริกไทยที่ตำใส่ลงไปนะคะเห็ดหูหนูนี่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เห็ดหูหนูลงไปเทไปเลยค่ะปักปรุงรสได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ปิดเตาปักไปด้วยเป็นอันว่าขั้นตอนเสร็จหมดแล้วนะคะอ่ะตอนนี้เราจะทำให้ดูนะคะเด็ดเลยฉีกนะคะแกจะชิมฝีมือแกแล้วแกจะตกใจนะคะหยิบทำมาเลยค่ะค่ะไม่ได้ก็คืออันนี้ก่อนเลยนะคะซีอิ๊วดำค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นซีอิ๊วดำหวานนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเอาเครื่องนะคะเอาเต้าหู้แล้วก็ใส่ใส่เยอะๆเลยใส่เห็ดด้วยใส่เห็ดให้ดูน่ากินค่ะนะคะนี่เห็ดหรอเอาเห็ดอีกเห็ดอีกแม่เอาเห็ดอีกนะคะต้องเห็ดอีกหน่อยนี่ค่ะนะคะแล้วตอนนี้ใครที่ชอบแล้วเราก็เติมนี่ค่ะน้ำส้มเป็นพริกอะค่ะเผ็ดหน่อยตอนนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันฟุกเลยนะคะสิ่งที่ทำมาเมื่อกี้ฟุกน่าทานมากเลยค่ะฟุกเลยค่ะฟุกให้เข้ากันอันนี้เขาก๋วยเตี๋ยวสูตรเยเนียมนะคะแม่บ้านคุณยิ่งยงก็น่าทานดีแต่ไม่รู้จะทานได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องลองชิมนะคะกินหมดไปแล้วหนึ่งชามอะไรอ่ะวันนี้แม่บ้านเธอก็ทำก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรเขาอ่ะมาละนี่ชามที่สองแล้วนะเมื่อกี้นั่งกินเยอะจังไม่เยอะหรอกมันมีผักคิดกินเดี๋ยวละลองดูมันมีผักไม่เป็นไรเธอกินไปเนี่ยแหละเพราะมันเป็นผักยุบ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 เลยพี่ปังเป็นไงคะชอบไหมจริงหรอพี่ปังชอบไหมอ่ะอร่อยนะอร่อยไหมสูตรแกโอเคนะเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหลอดเตี๋ยวหลอดแต่ไม่ต้องม้วนไม่ต้องม้วนลองทำตามนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ทำอะไรกินได้เองก็ดีกว่าเพราะมันสะอาดสะอ้านแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นหม้อเป็นเครื่องปรุงอะไรต่างๆเนี่ยเราทำด้วยตัวเราเองปลอดภัยด้วยมือเรานะฮะเราก็ไม่ได้ตำหนิใครว่าเป็นโน้ตเป็นนี้หรือเปล่าแต่ว่าเราก็ต่างคนต่างก็ไม่ไว้ใจกันนะต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันทำกินกันเองที่บ้านได้ก็ดีครับเพราะว่าจะทำให้สะอาดด้วยแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะครับผักใส่เยอะๆกินเยอะๆช่วงนี้นะเนื้อสัตว์เบาๆนิดนึงทำตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิดขอทุกท่านมีความสุขครับปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆทุกๆคนนะครับ